นี่มันโหดจริงๆเว้ยโอ้ยมันสอยกลางอากาศอีกอ่ะโอ้โอเคครับทุกท่านพี่เกมเราจะไปเล่นเกม Dynasty Warrior 8ในเนื้อเรื่องจ็อกก๊กครับพาร์ทที่5นะครับมาเล่นชีสีนะครับโอเคปะโอเคเอาเป็นว่าเราลุยกันเลยแล้วกันนะกระบวน8ทิศล้อมโจยเหยินเอาไว้แล้วเดินเข้าไปตรงๆก็หมายถึงความตายเท่านั้นแล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยข้าชื่อชิเป็นคนที่เดินผ่านมาอะไรกันไอ้คนน่าสงสัยนี่น่ะคนน่าสงสัยเหรอก็อาจจะจริงแต่ว่าข้าก็สามารถให้สิ่งที่ท่านขาดไปได้ท่านเล่าปีเจ้าขอบานที่นี่รู้ตัวจริงของพี่ข้าได้อย่างไรใจเย็นเรามาฟังเขาก่อนสิ่งที่ข้าขาดไปคืออะไรล่ะกลยุทธ์แผนการอันแยบยลคอยคุมสถานการณ์ในสงครามกุนซือกุนซือเหรอเจ้ามาที่นี่เพื่อเสนอตัวยังงั้นเหรอไม่ล่ะถึงข้าจะพูดแบบนั้นอันที่จริงแล้วข้าก็เคยได้ยินว่าชายคนหนึ่งถูกเรียกว่ามังกรผู้หลับไหลท่านคือมังกรผู้หลับไหลนั่นเหรอไม่ใช่แบบนั้นข้าจะขอพูดตรงๆอย่างที่ท่านพูดเราต้องการกุนซือจริงๆคือท่านเราปีอยากจะพบชายคนนั้นใช่ไหมบอกข้าทีถ้าเช่นนั้นช่วยทำตามที่ข้าบอกด้วยเราต้องฝ่าฟันกระบวน8ทิศแล้วข้าจะพาท่านไปพบกับมังกรผู้หลับไหลเอาโอ้สรุปมันสว่างหรือมืดวะเนี่ยนั่นแหละครับซีนมืดตึ๊ดตึ๊ดเลยวะอุตส่าห์ปรับแสงแล้วนะโอเคเอาวุฒิเราไปไม่ดีสักอย่างไปลุยเลยแล้วกันมาข้าได้ยินนะว่ากระบวน8ทิศเป็นรูปแบบที่ไม่มีทางแพ้ง่ายๆและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านรู้มากแค่ไหนกันก็เอาเป็นว่าข้าจัดการเองนะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยความแข็งแกร่งและสติปัญญาของเราจะเปิดทางให้กับท่านเราไปได้เลยงั้นก็ตามมาเดี๋ยวข้าเปิดเองใครมันนำหน้าไปวะเฮ้ยอุ้ยใครมันใส่ข้าอากาศเลยล่ะโอ้โหไร้กาดจริงๆเอาเซ่เฮ้ยเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้นะครับเฟยเปิดแล้วโอเคข้าจะไม่ไปทางเดียวกับพวกท่านข้าจะลุยทางนี้เองข้าจะเปิดประตูให้ทุกท่านเรียบร้อยมาเอาไว้อาญาจ้าเอาไปได้เฮ้ยสุดยอดข้าโคตรโหดตายตัวเดียวเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะมันเริ่มแล้วใช่ไหมการต่อสู้นะฮะมันเริ่มนานแล้วคือเพิ่งเรียนรู้ตัวหรือไงตายตายอย่าคิดว่าชนะเลยน่าจริงเกิดขึ้นมาอีกรอบเปิดต้องไปทางนู้นอีกโอ้ทำอะไรกันไม่เป็นเลยหรือไงวะเอามาพี่ครับมาครับโอ้โหว่าจะมามีแหลกด้วยบ้าจริงแค่เรียกมานี่ถึงก็แหลกกันเลยได้เวลาอัพเกรดคอมแล้วล่ะมั้งโอเคย่าเฮ้ย
โอเคไปนู้นดีกว่าขวาร้ายซ้ายดีไปขวาก่อนแล้วกันทางซ้ายมันมีคนเยอะแล้วทางขวามันคนน้อยไปช่วยหน่อยรู้สึกจะมาแค่เตียวหุ่นมั้งกวนอูด้วยหนูวะเมื่อกี้เห็นแต่เตียวหุ่นไม่ขี่ม้ากันเหรอครับท่านแม่ทัพทั้งหลายมาเลยไอ้ย่อยย่อยย่อยเย้เอาวะไหนต่อคนนี้โอเคมึงท่องอะไรเนี่ยคาถาเหรอเอ้ยอาจารย์มาท่านโจยหินเรียบร้อยแช่ถ้ามีดาเมจด้วยก็หวานหมูหวานหมูแบบทีเดียวจอดลุกขึ้นมาเอ้ยยังไงทหารมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอาจารย์เรียบร้อยใช้เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเราไงมีใครจะมาลองรับอารมณ์ความรู้สึกของข้าเอาไปมันกันได้หมดเลยคนชื่อทงนี่กับใครวะอยู่นี่เองไม่ใช่ดีกว่านึกว่าลิฟเตียนอยู่ไหนเอาอยู่นี่ทำไมมองไม่ค่อยจะเห็นเลยวะอ้าวไม่โดนปัดโทลุกขึ้นมาเซ่แล้วครับโอ้โหนานมากจวนตีหน่อยได้เฮ้ยเรียบร้อยจวนตีท่านี้หน่อยฟ้าผ่าเฮ้ยตามเข้ามาข้าจะนำทางท่านเองนั่นไงโตหยินได้ดีเฮ้ยว้าตายเถอะโหดนักเหรอโหดนักเหรอวันนี้มันโหดจริงๆเว้ยโอ้ยแข่งสอยกาอากาศเนี่ยโอ้โดดข้างบนไม่ปลอดไข่เลยมันกันดีกันเก่งยกมือทำไมไม่ช่วยกูเลยโถ่ยชิงยาจ้าเอาได้ไอ้ข้างล่างน่ะมาอะไรถ้าไปช่วยคงไม่ทันนะอ้อมโลกเลยแล้วกันนะโอ้เพียบอยู่กันเพียบเอาโทษทีตามมาจะถึงแล้วถึงไหนไม่รู้ใหญ่จ้าเรียบร้อยผมก็ไปช่วยจริงๆอ่ะ
ขอโทษทีนะเดี๋ยวมาลงไปช่วงข้างล่างแป๊บนึงเว็บอยู่ข้างล่างครับยังไงก็ต้องลงไปแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปเดินฝ่ายตรงนี้แล้วเราอ้อมเอามันจะอ้อมแต่ก็ไม่น่าไกลเท่าเข้าข้างในนะไอ้ค่ายกลพวกเนี้ยค่ายกลอะไรนะค่ายแปดทิศไม่รู้ชื่อถูกว่าอะไรแปลกๆสักอย่างเนี่ยแปดทิศหรือแปดเหลี่ยมนะช่างมันแล้วกันโอเครอแป๊บนึงก้าหลักเดี๋ยวเพิ่งแตกเข้ามาแล้วไหนวงในโน้นโอเคแล้วข้างนอกนี่มาทำอะไรไม่เข้าไปช่วยข้างในอ่ะเอ้ยห้องพวกแกไม่ทำงานเนี่ยฉันเลยต้องวิ่งมาเนี่ยเอ้างักจินโอ้ยมันก็ด่ากันเลยเหรอไม่ใช่ครับอย่าทำไมไม่โดนอ่ะโอ้โหอยู่นิ่งๆกันดีวะผมมันกันก่อนมันกันมันยังกันไม่เลิกผมมึงค้างเหรอเฮ้ยโอ้โหพวกคุณมันกดค้างงี้ตีไม่เข้าดิแม่ปล่อยโอกาสตีมั้งสิครับเจอฟ้าผ่านะเว้ยอย่าโอ้เสียของจริงเลยสาคาดหวังอะไรโอเคทีนี้ก็วิ่งกลับของด้วยเฮ้ยทำไมไม่ช่วยกันอยู่ข้างนอกทำไมข้างหลักข้างหลักโดนตียับเยินโอ้ยโอเคตามมาเราปีกวนโอเตียวหุนเดี๋ยวข้าจะพาไปพบกับคุณซือหลักเฉลียะผู้เขียนวิชัยสงครามคงเบ้งไม่ต้องบอกไม่ต้องสปอยไปแล้วครับก็มีอยู่คนเดียวนะนักวางกลยุทธ์ที่เรื่องชื่อนะครับขาดทหารรอไอ้พวกนั้นเดินมานะนานมากกว่าจะมันมาเนี่ยเมื่อกี้ได้อะไรมาเข้ามาแล้วมีทหารโผล่มาโอเคไม่หยุดใครจะทำไมไม่หยุดอยากจะหยุดข้าก็ลองมาห้ามดูสิโอ้ยโอเคใครมันตีโอ้โหฝอยข้างบนข้างล่างกูไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้วเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเว้ยต่อยอยู่นั่นแหละเปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้ไอ้น้องดีมากหวังว่าข้างบนนี้มันจะไม่มีศัตรูนะโอเคนี่เขาสอบเลยอย่างนั้นเลยเสียใจด้วยพอดีพี่แข็งแกร่งกันได้เอาล่ะมานี่ครับหงเบ่งหรือจูกักเหลียงนะครับพบกันครั้งแรกท่านคงเป็นมังกรผู้หลับไหลผู้เรื่องชื่อสินะข้าคือข้ารู้จักท่านดีท่านเล่าปีข้ารู้สึกว่าถูกชักนำมาในดินแดนแห่งนี้เพื่อพบกับท่านข้าขอร้องล่ะเราต้องการกำลังของท่านช่วยข้าหน่อยได้หรือเปล่าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นท่านโลปีข้าต้องการให้ท่านเจ้าสู่ยุคสมัยแห่งความกลหนนี้ด้วยความเมตตาเมตตาเหรอใช่ความเมตตาคือรูปแบบที่แท้จริงของเจตนาท่านแสงสว่างของท่านส่องประกายไปทั่วแผ่นดินมืดตื้อเลยแสงไหนวะแบบนี้มันดีแล้วเหรอชีชีนะหน้ามืดมาก
今の劉備殿に必要ไม่ใช่ข้าที่จะท่านต้องปีต้องการตอนนี้ถ้าเราปีจะชี้นำเส้นทางของเขาและนำผู้คนผ่านศึกในสงครามท่านเป็นคนเดียวที่สามารถทำได้ข้าหวังว่าท่านจะทำเช่นนั้นเพราะข้าคงไม่มีความสามารถพอแล้วท่านจะไปไหนที่ไหนเหรอคงหาที่สำหรับตัวข้าหรือมั้งฝากท่านเล่าปีด้วยนะทำไมมันเงาเงาเศร้าๆไงไม่รู้น่าจะไปไหนล่ะชีสีลิวบีว่าโจโฉの導きを得るとภายใต้การแนะนำของชีสีนับเล่าปีสามารถชนะโจโฉและเยนดีต้อนรับจูกัดเหลียงในฐานะกุนซือของเขาเล่าปียินดีต้อนรับที่ได้กุนซือที่เก่งกาจมาถึงอย่างนั้นชีสีก็ออกไปจากกองทัพเล่าปีทันทีที่จูกัดเหลียงเข้ามาในขณะเดียวกันโจโฉไม่พอใจกับการต่อสู้ที่ชีเหียงและเดินทัพไปทางใต้ในช่วงเวลานั้นเล่าเปี้ยนได้เสียชีวิตและมอบอาณาจักรของเขาให้กับเราลูกนอกสมรสซึ่งมอบอาณาจักรให้กับโจโฉทันทีเราปีรู้ว่าโจโฉจะตามมาในภายหลังเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องออกเดินทางอีกครั้งครั้งนี้ชาวนาจากเก่งจริงมากกว่า1ล้านคนออกเดินทางพร้อมกับเขา1ล้านเลยเหรอมันเกือบเสมือนว่าเกงจิ๋วกำลังเคลื่อนไหวในขณะที่ผู้คนจำนวนมากก็เดินทางเราปีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับสภาพที่วุ่นวายของแผ่นดินโดยคติความมุ่งมั่นปกป้องประชาชนพยายามนำเขาไปสู่ดินแดนที่พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขดูกัดเหลียงกุล่งเตียวหุ่ยได้แสดงความกล้าหาญที่เตียงปันเกี้ยวโอเคครับพาร์ทนี้ผมขอจบที่นี้ก่อนละกันอย่างใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย